พระยาเจ้าภาพรอสินค้าอยู่ที่นี่7วันให้ลูกเรือช่วยขนสินค้าลงให้หมดเสร็จแล้วก็ปล่อยผีออกเที่ยวได้เลยไปทำงานก่อนเว้ยแล้วไปเที่ยวตอนบ่ายฉันต้องขึ้นฝั่งต้องไปโทรเลขถึงบริษัทที่กรุงเทพทางนั้นให้ผมไปส่งกัปตันดีไหมครับถ้ากัปตันจะขึ้นฝั่งในตอนบ่ายไม่ต้องหรอกแกจะต้องอยู่ช่วยทำงานไปเถอะขอบใจมากครับกัปตันฮะเดี๋ยวก่อนฮะขอให้ผมขึ้นฝั่งด้วยสักคนได้ไหมฮะฉันไม่ได้ไปเที่ยวฉันไปธุระเอาไว้วันหลังฉันจะพาเธอขึ้นฝั่งเองแล้วที่กัปตันบอกว่าปล่อยผีแปลว่าอะไรฮะเอ้ยเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าเพิ่งรู้เลยโอ้เด็กไม่มีหัวใจหรือไงนะยังไม่ใหญ่ที่สุดหรอกแกโซนายมันเพียงแต่ผมเริ่มต้นเท่านั้น
ถ้าผมมีกำลังใจมากกว่านี้อาจจะขนมรดกของคุณพ่อคุณแม่มาทุ่มให้มันใหญ่โตยิ่งกว่านี้อีกเขากำลังถ่ายเรื่องอะไรกันอยู่คะนั่นน่ะไชน่าเลิฟสตอรี่เรื่องรักของคนจีนระหว่างผู้หญิงในสลัมกับผู้ชายมหาเศรษฐีสนใจมากเลยจ้ะสนใจดิฉันอยากเล่นเป็นนางเอกเรื่องนี้จังฮะถ้าคุณจะเล่นเป็นนางเอกผมยินดีจะสละตำแหน่งผู้อำนวยการโรงถ่ายหนังมาเล่นเป็นพระเอกคู่กับคุณด้วยจะไม่เป็นการลดตำแหน่งตัวเองเกินไปหรือคะสำหรับสนใจแล้วผมทำได้ทุกอย่างว่าใจหนึ่งแล้วใจบ่อยว่าใจอ่ะใจจะคำว่าขู่ยาทิ้งแท้การนะว่าเสียเลยนะลูซี่สวดตาว่าไหมซอนายซอนายอยู่นี่ฮะเป็นยังไงสวยไหมคุณหวังโอ้สวยอะไรอ่ะคุณซอนายเอาชุดผู้หญิงสลัมมาแต่งได้ดูซะเนี่ยสกปรกจะตายไปดูถูกคุณดูถูกผู้หญิงจีนชาติเดียวกับคุณเหรอผู้หญิงจีนน่ะใช่ว่าจะเป็นผู้ดีอยู่ในคฤหาสน์แล้วตึกใหญ่ๆซะหมดเมื่อไหร่ผู้หญิงในสลัมก็เป็นผู้ดีจีนได้คนเรามันสำคัญที่จิตใจลูกคุณเห็นว่าผู้หญิงจีนจนๆน่ะไม่สวยคุณรังเกียจใช่ไหมล่ะปลาปลาปลาสวยไม่รังเกียจหรอกถึงคุณจะอยู่ในชุดนี้คุณก็สวยสวยเหลือเกินฉันไปเวลานี้ฉันเป็นผู้หญิงจีนชาวสลัมแล้วหรือไม่ก็ชาวเรือแล้วพาฉันไปดูอะไรๆในถิ่นคนจนสิเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยถ้าจะไม่ชอบกลนะแต่งชุดอย่างนี้แล้วยังจะไปเที่ยวในที่งั้นอีกเหรอเดี๋ยวคุณพ่อคุณเล่นงานผมตายสิไม่หรอกนะคุณพ่อน่ะอนุญาตให้ฉันออกมาเที่ยวแล้วฉลองวันจบไฮสคูลของฉันฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วว่าไงล่ะคะคุณหวังอ๋อคงจะรังเกียจผู้หญิงสลัมอย่างฉันเนี่ยจะขึ้นไปนั่งรถโก้ๆของคุณใช่ไหมล่ะเออปราบปราบเลยงั้นเชิญเลยผมไม่รังเกียจหรอกจะให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนล่ะครับย่านสลัมชาวเรือที่มองกกฝั่งเกาลูนคงชอบที่นี่มากใช่ไหมซอนายค่ะเพ
ราะที่นี่เป็นที่ที่ฉันไม่เคยรู้ไม่เคยดูเพิ่งเคยเห็นจะต้องขอดูขอศึกษาให้เต็มตาน่าดูจังเลยนะคะคุณหวังน่าดูอะไรกันคนก็คุยๆทั้งนั้นน่ะดูน้ำนั่นสิสกปรกนี่คุณไม่เหม็นบ้างเหรอเนี่ยฮะช่างเถอะฉันชอบพวกฉันชอบก่อนเนี่ยฉันคงเป็นผู้หญิงสลามชาวเรืออยู่เรือหรือยังไงก็ไม่รู้รู้สึกเหมือนตอนนี้ฉันได้กลับมาบ้านเกิดเมืองเก่าโอ้ซอนายเธอน่ะเป็นลูกผู้ดีมีเงินแล้วนี่จะเป็นบ้านเกิดเมืองเก่าไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้หรอกถึงจะเป็นไปไม่ได้แต่ดิฉันก็ชอบนี่คะอยากจะอยู่ที่นี่นานๆอยากจะมีชีวิตอยู่อย่างชาวสลัมพวกนี้แต่ผมไม่อยากซ้อนนายเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นอย่างนั้นทางที่ดีผมว่าเราควรจะกลับดีกว่าถ้าคุณอยากกลับก็กลับไปก่อนสิคะไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกคุณควรห่วงรถทุกคนมากกว่าเนี่ยๆไปๆอย่ามายุ่งกับรถฉันน่ะแหมพวกนี้แล้วตกหมดเด็กพวกนี้ไปพ่ออย่ามายุ่งกับฉันไปอ้าวไปเดี๋ยวๆอะไรกันนี่เดี๋ยวโอ้กลับมาก่อนกลับมาก่อนดูสิกลับมาก่อนเดี๋ยวไปอย่ามากวงใจลำคางเว้ยไปเงินหมวยหมดที่พึ่งไม่มีใครที่หมวยจะพึ่งได้หมวยฝากเงินอาม่าไว้สักร้อยเหรียญได้ไหมจ๊ะหลายสิทำไมจะไม่หลายอ่ะฝากไว้กับอาม่าไปรีบไปแจวเรือเลยนะอยู่กินกับอาม่าทีนี้แหละไปเลยรีเว้ยรีเว้ยแจวไปแจวไปThank you.
งเป็นกัปตันเรือใช่ไหมกัปตันคะกล้าค่ะคุณกล้าหาญมากไม่งั้นดิฉันคงจมน้ำตายละกล้าหาญกล้าชื่อฉันน่ะกล้ากัปตันกล้าชื่อก็กล้าตัวก็กล้ากัปตันก็ต้องเก่งเจ็ดคาบสมุทรใช่เก่งมาเจ็ดหน้าน้ำมาเจ๊งเอาที่อ่าวฮ่องกงนี่เองตกน้ำมอมแมมเป็นลูกแมวไปเลยเสียใจด้วยค่ะคุณกัปตันกล้าเพราะดิฉันคนเดียวที่แจวเรือไปชนเอาเรือคุณเข้าเลยทำให้คุณต้องลำบากนี่เธอซอนไนค่ะนี่นายแมทซอนไนฉันไม่เข้าใจเลยเธอเป็นอมวยฮ่องกงรับจ้างแจวเรือแล้วทำไมถึงได้แจวเรือไม่เป็นแล้วยังแถมว่ายน้ำไม่เป็นซะอีกอยู่กับเรือเนี่ยมันจะต้องแจวเรือเป็นว่ายน้ำเป็นสินี่อะไรกันเสียแรงเป็นชาวเรือกลับทำอะไรไม่เป็นสักอย่างพิเศษค่ะซอนายเป็นคนพิเศษซอนายเป็นคนกำพร้าเมื่อก่อนเนี้ยอยู่เมืองดอนเมืองภูเขาพ่อแม่ตายหมดอาม่าเลยเอาซ่อนให้มาเลี้ยงก่อนที่พ่อซ่อนให้จะตายพ่อขอให้อาม่าทนุถนอมซ่อนให้อาม่าก็เลยไม่ใช้ให้ซ่อนให้แจวเรือไม่ยอมให้เล่นน้ำสกปรกในอ่าวเนี่ยซ่อนให้ก็เลยแจวเรือไม่เป็นว่ายน้ำไม่เป็นค่ะนี่เมื่อไรเสื้อผ้าของฉันมันจะแห้งแล้วเนี่ยก็เห็นจะค่ำแล้วค่ะเสร็จกันฉันเลยไม่ต้องไปรายงานตัวที่บริษัทไม่เสร็จธุระกันเป็นความผิดของซอนไนค่ะซอนไนไม่หรอกอย่าลงโทษตัวเองไปเลยความจริงฉันชอบประสบการณ์พิลึกอย่างนี้ผ่านมาเจ็ดย่านน้ำก็ไม่เคยพบอย่างนี้มาก่อนใครจะคิดว่าฉันจะตกน้ำเหม็นอย่างนี้แล้วก็ได้มาพบดอกไม้หอมบนเรือโล่ข้ามฟากในอ่าวฮ่องกงใช่ไหมจ๊ะซอนไนคงหอมไม่นานหรอกค่ะสำหรับกัปตันกล้าพอเสื้อผ้าแห้งแล้วคุณก็ไปไม่มีวันลืมซะหรอกชาวทะเลอย่างฉันไม่เคยลืมมหาสมุทรและหน้าน้ำทุกแห่งที่ถึงมันหมายถึงทุกแห่งเป็นบ้านของเราเป็นที่พักพิงของชีวิตและหัวใจน้ำน่ะถึงกันหมดนะจ๊ะซอนายน้ำทะเลในฮ่องกงวันหนึ่งอาจจะไหลไปถึงอ่าวไทยได้ใครจะรู้แต่เดี๋ยวนี้มันไหลเข้าไปอยู่ในหัวใจของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วรู้ไหมจ๊ะโทษทำไมก็จะท้าโทษทำไมโทษสิซอนายลูกสาวฉันทั้งคนหายไปนี่นะแล้วเธอยังมีหน้ามาถามฉันเธอเป็นคนมารับลูกสาวฉันไปเที่ยวโรงถ่ายหนังเธอแล้วหายไปจะทำยังไงฝนตกรู้แล้วล่ะง่าแล้วมีพายุแรงซะด้วยทำไมมีพายุแรงมีฝนแล้วเธอน่ะไปตามหาลูกสาวฉันไม่ได้เธอพอใจใช่ไหมไม่ใช่ก็รับใต้เท้าผมกำลังนึกถึงฉากถ่ายหนัง
แหมถ้าพวกเทคนิคทำฉากพายุฝนได้อย่างนี้ก็แจ๋วไปเลยนี่พ่อคุณหวังสันขอรับใต้เท้าแกเคยถูกเตะบ้างไหมเอ๊ะทำไมก็รับใต้เท้าฉันจะเตะแกสิโธ่แกเป็นคนทำลูกสาวฉันหายฉันกำลังจะคลั่งใจตายแกยังมาบ้าฉากถ่ายหนังอยู่อีกทำไมไม่ไปหาลูกสาวฉันต่อไปทั่วแล้วครับผมจ้างนักสืบทั่วฮ่องกงหาเป็นสิบสิบพวกโรงถ่ายหนังของผมก็หยุดถ่ายหนังออกหาลูกสาวใต้เท้าแต่ตอนนี้ฝนมันตกผมถูกฝนไม่ได้ผมเป็นหวัดครับเป็นหวัดครับหวังสัตว์เราไม่เคยทำอะไรกลางฝนมาก่อนเลยเคยก็รับใต้เท้าครับเคยครับผมชอบอย่างเดียวผมชอบร้องเพลงกลางฝนครับ Singing in the rain อ่ะงั้นออกไปกลางฝนจะดีเนี่ยใต้เท้าจะไปร้องเพลงกลางฝนกับผมเลยครับไม่ใช่ร้องเพลงอย่าไล่ตีกับกลางฝนนะสิตีจริงๆพระผะใต้เท้าจะเตะผมจริงๆนะครับก็จริงสิวะถ้างั้นผมไปดีกว่าจะไปตามซ้อนายด้วยตามลูกสาวทำไมดะครับอ๋อใต้เท้าครับอะไรวะคือผมลาแล้วครับปะท้ออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวเมืองฮ่องกงเราคนจนอยู่ในเรืออยู่กับน้ำไม่มีแผ่นดินจะอยู่เหมือนพวกผู้ดีเขานี่นาบนนี้เป็นถิ่นของคนที่มีบ้านมีเรือนเป็นถิ่นที่แปลกของเซาะนายเอ๊ะลูกคุณไม่ไปรายงานตัวที่บริษัทไม่ไปทำธุระของคุณเหรอคะพาคนจนชาวเรือมาเที่ยวฮ่องกงซะละชาวเรือย่อมเป็นมิตรกับชาวเรือเราอยู่บ้านเดียวกันคือน้ำเรามีหัวใจเดียวกันคือท้องฟ้าใช่ไหมจ๊ะซอไนภูเขาลูกนั้นน่ะคือหว่องฟูซานผู้หญิงคนนั้นอุ้มลูกมาคอยผัวอยู่เป็นสิบเป็นร้อยปีจนกระทั่งร่างกลายเป็นหินไปทำไมต้องมาคอยผัวบนภูเขาด้วยล่ะเพราะผัวเป็นชาวเรือออกทะเลไปแล้วก็เลยไม่กลับมาชีวิตรักที่น่าสงสารสงสารใครคะสงสารผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงน่ะจริงจังแต่ผู้ชายเหลวไหลคงไม่ใช่ผู้ชายแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาคนนี้หรอกช่างพูดแม่น้ำเจ้าพระยาน่ะจะไหลมาถึงหว่องฟูซานนี้ได้ยังไงแม่น้ำกับภูเขาก็มาด้วยหัวใจยังไงล่ะท้องฟ้าคือหัวใจของเราอย่างแม้กระทั่งความรักใครที่สาบานต่อหน้าพระแล้วไม่ปฏิบัติตามย่อมมีอันเป็นไป
งั้นเราควรขอพรท่านพระคือผู้ให้ฉะนั้นได้โปรดเถอะโปรดยกลูกสาวชาวฮ่องกงให้แก่ลูกชายชาวลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยเมื่อพระเมตตาเราแล้วขอให้สิ่งที่เราปรารถนาจงจีรังยั่งยืนตลอดไปด้วยเถอะYeah, I see.
ใจจะห่างตาร้างไม่งงเหรออ๋ออย่างนี้อาม่าก็บอกไล่สิถ้าผู้หญิงคงนั่งหน้าตาและหลบหลังอย่างงั้งแล้วก็ถือเสาะนายรวยแล้วก็เมื่อคืนนี้อีอยู่ที่เรืออ้วทั้งคืนกับผู้ชายคงไทยคงหนึ่งฮะคนไทยเออคงไทยสิเออแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนอ่ะตอนนี้ก็ไปเที่ยวกลางอีบอกว่าบายบายจะกลับมาดียายขอบใจนะเอาไปอีกตำเสียไปก่อนแล้วนะไปละเออลีลีแล้วมาอีกนะอาม่าชอบรู้ไหมฮัลโหลอย่าเพิ่งพูดฮะว่าไงหวังสัตว์ผมว่าใต้เท้าไม่ต้องเตะผมแล้วเตรียมเตะคนอื่นได้ผมพบซ้อนายแล้วเมื่อคืนอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งไม่มีครับไม่มีอะไรเสียหายอาม่าที่เรือยืนยันมันจะพาซ้อนายกลับมาตอนนี้แหละครับนี่แหละฉันจะไปรับตัวลูกสาวฉันเดี๋ยวนี้และผู้ชายคนนั้นเป็นใครมันมังอาจมาเกี่ยวข้องกับลูกผู้ดีอย่างซ้อนายต้องจัดการกับมันไม่ต้องร้อนใจครับใต้เท้าผมจัดการเองพวกผมเตรียมมาพร้อมแล้วมันต้องเจ็บตัวแน่พรุ่งนี้ฉันจะหัดโลเรือกับซอนไนท์แล้วฉันจะพาซอนไนท์ขึ้นไปเที่ยวเรือของฉันซอนไนท์ลงไปเฮ้ย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 โซนายกลับบ้านเร็วลูกเป็นไรงงสกุลเราฟังสิลูกจะช่วยเขาปล่อยลูกดียังไงอ่ะทำไมไม่ฟังพ่อบ้างทำไมพ่อต้องพาสมุนมารุมล้อมเขาด้วยล่ะมันเรื่องพ่อพ่อมาย้ายมันมายุ่งกับลูกพ่อใครร้ายใครร้ายปล่อยไปขึ้นรถแต่นั่งหลับอยู่นั่นแหละไม่รู้เหรอพวกคุณร้ายมันมาเอาตัวหลานยายไปไหนแล้วรู้หรือเปล่าใครว่าพวกคุณร้ายใครว่าซ่อนนายเป็นหลังอาม่าอาม่าตัวคงเลียวไม่เคยมีหลังไม่เคยมีลูกแล้วซ่อนนายล่ะไม่ได้เป็นอะไรกับอาม่าเหรอซ่อนนายเป็นลูกคุณลีพ่อรวยเป็นมหาเศรษฐีบังอยู่บนภูเขาซอนายไม่ใช่หลานยายซอนายไม่ใช่ชาวเรือซอนายเป็นลูกเศรษฐีบ้า
านอยู่บนภูเขาไม่อย่างหายหัวปลอมตัวไปเป็นเด็กแจวเลยจ้ะอยู่ใกล้กับตันไทยคนนั้นทั้งคืนนี่แหละเขาว่ามีลูกผู้หญิงเหมือนมีขี้หมาอยู่บนบ้านมันไม่ทำให้ดีขึ้นเลยแต่ถึงยังไงเสาะในก็เป็นลูกสาวของใต้เท้าแล้วก็รับใช่มันเป็นลูกสาวฉันและฉันก็รักมันมากเสียด้วยแต่มันทำฉันเจ็บแสบนะแต่ถึงใต้เท้าจะเจ็บแสบเพียงใดก็ยังไม่เท่าผมเพราะผมรักซ้อนนายมากผมขออนุญาตไปดูซ้อนนายก่อนนะครับกิมนายเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดฉันเป็นคนผิดเพราะว่าฉันเลี้ยงลูกไม่ดีเองใต้เท้าครับใต้เท้าครับซีเรียป้าป๋าผมอะไรกันหวังสันส่วนนายคู่มั่นคู่หมายของผมน่ะหายตัวหายไปไหนแล้วบนบ้านก็ไม่มีเลยบนบ้านก็ไม่อยู่เหรอไม่อยู่ครับผมซีแน่อย่าเพิ่งซีเลยพ่อหนุ่มโน่นอยู่หลังบ้านฮะอยู่หลังบ้านคอยยังชั่วผมนึกว่ากัปตันคนนั้นพาไปแล้วหวังสันระวังแกจะเป็นโรคเส้นประสาทเป็นครับเป็นแน่ตราบใดที่ผมยังไม่แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝากับโซนายอยากมีวันนี้
ดีๆให้ไม่ชอบกลับไปหลงรักไอ้กัปตันเรือเดินทะเลไม่เห็นจะเข้าท่าตรงไหนเลยคนจอนหมอนหมิ่นอย่างนั้นมันไปถึงไหนเมืองท่าไหนมันก็อดจะเจ้าชู้ไม่ได้มันได้ผู้หญิงคนไหนเป็นเมียมันก็จะผ่านไปร้อยทั้งร้อยไม่เคยเห็นคนไหนมันจะจริงจังสักรายพ่อเลี้ยงดูลูกก็อยากจะให้ลูกได้ดีมีหน้ามีตาสมกับชื่อเสียงวงตระกูลเราแต่ลูกก็ทำเสียปนปี้หมดนั่นสิพิมพ์ลงข่าวล้อเลียนเกลียวกล่าวงามหน้าไม่ได้พูดแล้วหน้าเจ็บใจพ่อเจ็บก็ยังไม่เท่ากับที่ลูกเจ็บหรอกค่ะฮะลูกหมายความว่าไงพ่อพรากลูกพรากเขาพ่อพรากความรักของเราทำไมพ่อต้องทำอย่างนั้นด้วยพ่อทำไปก็เพราะรักลูกน่ะสิลูกคือสิ่งสุดท้ายที่พ่อมีอยู่พ่อพยายามสร้างสมทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกของพ่อเท่านั้นลูกที่พ่อรักมากที่สุดถ้าพ่อรักลูกจริงพ่อควรจะให้สิทธิ์แก่ลูกบ้างสิคะสิทธิ์อะไรเหรอลูกสิทธิ์ในความรักค่ะฮะสอนายลูกพูดอะไรออกมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ลูกบังอาจพูดกับพ่ออย่างนี้เฉยเหรอลูกไม่ได้บังอาจค่ะลูกยังเคารพพ่ออยู่ตลอดเวลาเมื่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ลูกเคยเห็นแม่รักพ่อและพ่อก็รักแม่ลูกเคยชื่นชมยินดีกับความรักของพ่อและแม่ถ้าลูกเห็นว่าความรักเป็นสิทธิ์ส่วนตัวที่จะให้แก่กันได้เสมอแล้วทำไมคะทำไมถ้าลูกจะรักใครจำเป็นได้เหรอที่ลูกจะต้องถูกจำกัดสิทธิ์นั้นพ่อไม่ได้จำกัดแต่พ่อไม่อยากให้ลูกนะเสียใจภายหลังนะลูกคิดดูให้ดีหวังซันนะเขารักลูกมากเขาหวังจะได้แต่งงานกับลูกอย่างมีหน้ามีตาเขาสัญญากับพ่อว่าเขาจะเลี้ยงดูลูกอย่างดีที่สุดแล้วทำไมลูกไม่เห็นความหวังดีของเขาเสียล่ะแต่ลูกรักคุณหวังสันไม่ได้นี่คะเพราะอะไรลูกถึงรักเขาไม่ได้ลูกเคารพคุณหวังสันอย่างญาติสนิทต่างหากแต่ลูกต้องรักเขาไม่ค่ะงั้นลูกรักใครกัปตันกล้าค่ะฮะอีกดีๆไว้เถอะสอนนายน้ำตาอาจเป็นเพื่อนได้ยามทุกข์ยากแต่มันเป็นเครื่องหมายของคนอ่อนแอผมเห็นใจเพราะผมรู้ว่าค
คุณกับเขาอะรักกันมากผู้หญิงคนได้รักและได้ถูกรักผู้ชายชาวเจ้าพระยาคนได้ถอดหัวใจฝากเอาไว้แต่แล้วหัวใจของผู้ชายคนนั้นก็ต้องปวดร้าวความรักของหนุ่มสาวคู่นั้นต้องแหลกลานลงเพราะผู้ชายอีกคนที่เห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจผู้ชายคนนั้นคือหวังซันคนนี้คนเลวคนบัดซบสอนายโปรดอภัยให้กับความเลวของผมด้วยและขอให้ถือว่าต่อไปนี้ผมเป็นพี่ชายของสอนายเสมือนหนึ่งเราเป็นพี่น้องกันนิ่งซะเถอะนะสอนายทำใจให้สงบบริสุทธิ์พรุ่งนี้จงไปหาเขากัปตันกล้าคนนั้นน่ะเขาคงจะยังคอยสอนายอยู่ที่เรือของอาม่าก็ได้นะกัปตันเหรออืมอาม่าเสียใจด้วยนะสอนายเอ้ยเขากลับไปเมืองไทยแล้วฮะกลับไปเมืองไทยแล้วเออรู้ไหมว่ากัปตันกล้าน่ะเขากลับไปเมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้สิเพียงแต่เขาบอกว่าฮ่องกงนี่มังน่าเบื่อไม่อยากมาเห็นอีกต่อไปเลี้ยวเขาบอกว่าผู้หญิงที่นี่นะหน้าสื่อแต่ใจคบหลอกลวงคบไม่หลายกลับไปถึงเมืองไทยเมื่อไหร่จะลาออกจากงานทันทีเพื่อที่จะไม่ต้องมาเหยียบหนังน้ำนี่แผงดิ่งนี่อีกต่อไปก่อนที่กัปตันจะไปก็สั่งอะไรไว้ถึงซ่อนนายบ้างหรือเปล่าจ๊ะอามาจะไม่มีซ่อนนายอยู่ในหัวใจของฉันอีกต่อไปเพราะซ้อนไหนเป็นชื่อของผู้หญิงทรยศเธอหลอกให้ผู้ชายจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาคนหนึ่งหลงรักเธอแล้วเธอก็สลัดความรักของเขาทิ้งอย่างเลือดเย็นที่สุดคนใจคดคนลืมง่ายจริงอยู่แม้ฉันจะผ่านมาแล้วทุกหน้าน้ำผ่านผู้หญิงมาทุกประเภททุกฐานะแต่อย่างน้อยผู้หญิงที่เลวที่สุดจากจำนวนเหล่านี้เขาก็ยังรักฉันแล้วผู้หญิงที่ชื่อซอกไนล่ะเธอไม่รักฉันเลยแล้วจะให้ฉันเปรียบเธอกับความเลวของอะไรถึงจะเหมาะสมกันคงจะใช่หรอกคนใจด้านต้องหมดความรู้สึกที่จะรักหมดความรู้สึกที่จะเกลียดแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกของความใคร่ความใคร่เท่านั้นที่เธอปรารถนาเสร็จเรียบร้อยรอคุณอยู่ที่โต๊ะข้างในแล้วครับเอาไปกินทนายแสงอ้าวคุณไม่ทานเลยครับฉันจะกินเหล้าไปเอาเหล้าไว้ฉันกินอีกก็คุณดื่มติดๆมาสองวันแล้วนี่นี่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณนะช่างฉันกินเหล้าให้มันตายเราหลอดไปดิชีวิตฉันไม่มีค่าไม่มีความดีสำหรับใครอีกแล้วแม้กระทั่งผู้หญิงแปลว่าไม่อีก
แต่ผมว่าไม่มีแต่ครับพี่กล้าฮะไม่ทานอาหารเช้าเหรอฮะแกกินเธอเก่งไม่ต้องห่วงพี่หรอกพี่บอกผมหน่อยได้ไหมฮะว่าพี่ทำไมต้องกินเหล้ามากมายอย่างนี้พี่กลุ้มใจเรื่องอะไรเหรอฮะแกจะรู้ไปทำไมผมเป็นน้องคนเดียวของพี่ถ้าพี่มีอะไรไม่สบายใจก็ควรจะให้น้องรู้ไว้บ้างบางทีผมอาจจะช่วยพี่ได้ถึงแกรู้แกก็ช่วยอะไรพี่ไม่ได้หรอกขอบใจมากที่แกยังเป็นห่วงพี่ก็เรามีกันเพียง2คนพี่น้องเท่านั้นนี่ครับผมไม่ห่วงพี่แล้วจะให้ผมไม่ห่วงใครจะมีก็อีกคนเดียวเท่านั้นใครแกยังห่วงใครก็ไอ้พรเพื่อนของผมที่มาหลงรักพี่อยู่นะสิจิรพรไม่สถีนีสาวสวยนั่นเลยให้เขาหลงรักพี่ไปคนเดียวเถอะทำไมล่ะครับเพราะพี่มีคนรักอยู่แล้วฮะพี่กล้ามีแฟนแล้วใครกันครับเป็นคนจีนอยู่ฮ่องกงพี่เพิ่งไปพบเธอตอนที่พี่ออกทะเลไปคราวที่แล้วแล้วทางไอ้พรล่ะครับถึงจิรพรจะรักพี่เพียงไรแต่พี่ก็ต้องหักใจเพราะพี่รักซอนายมากกว่าซอนายแต่ผมยังเป็นห่วงไอ้พรเพื่อนผมนะสิมันผิดหวังมามากแล้วถ้าผิดหวังในตัวพี่กล้าอีกมันคงไม่เป็นผู้เป็นคนแน่ก็ใช่อ่ะสิคนผิดหวังในความรักอย่างฉันก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีไปกว่ากินเหล้ากินมันให้เมาแล้วสนุกความทุกข์ไม่มีโลกจะเป็นของเรานี่ไอ้พรฉันอยากจะขอร้องแกสักอย่างว่าไปไอ้เพื่อนค่ะฉันอยากจะขอร้องให้แกเลิกกินเหล้าสักทีเลิกกินเหล้าเออใช่เพื่ออะไรกันแกเป็นเพื่อนฉันใช่ฉะนั้นแกต้องฟังและเชื่อฉันว่าไปเลยเหล้าน่ะถ้ากินเล็กน้อยก็เป็นประโยชน์แต่ถ้ากินมากอย่างแกก็ให้โทษเฮ้ยนั่นมันหลักการของแพทย์เขาแต่หลักการของฉันว่ากินมากๆดีดียังไงวะดับความทุกข์เพิ่มความสุขสนุกสบายแกไม่รู้หรอกว่าคนที่มีความรักและผิดหวังในรักเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงถ้าแกเป็นฉันแกจะรู้นี่ทำใจให้สงบเถอะว่าพรถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปแตะต้องมันเรื่องเล่าเรื่องยาน่ะก็เพราะฉันอยากให้หัวใจของฉันสงบมาสิฉันถึงต้องกินเหล้าฉันเห็นใจแกว่าพรเรื่องของแกกับพี่ของฉันฉันจะคอยไปพูดกับพี่กล้าเขาเองขอบใจไอ้เพื่อนจ้ะแต่ฉันคิดว่าเขาไม่มีประโยชน์อะไรหรอกการเข้าใจว่าต้องมีอยากป่วยการที่แกจะทำอย่างนั้นคนเราเมื่อเขาไม่รักจะไปบังคับให้เขารักไม่ได้มันเป็นสิทธิ์ส่วนหนึ่งของหัวใจปล่อยเขาปล่อยให้พี่กล้าไปรักกับซอนายแม่สาวชาวจีนคนนั้นน่ะเหรอกับใครก็ได้แต่สำหรับแม่ซอนายเขาอาจจะรักกันจริงซึ่งฉันว่าคงจะสมหวังกันยากสักหน่อยคนหนึ่งอยู่เมืองไทยอีกคนหนึ่งอยู่ถึงฮ่องกงไกลคนละมุมโลกก็คงจะคอยกันไปอีกนานThank you.
วังฟูซานจ๋าชีวิตของหวังฟูซานไม่ผิดอะไรกับซอบไนในยามนี้เลยหวังฟูซานมีสามีเป็นคนเดินเรือหวังฟูซานรักและบูชาสามียิ่งกว่าชีวิตถึงกับสะพายลูกน้อยขึ้นไปคอยสามีอยู่บนยอดเขาแต่แล้วสามีก็ไม่กลับมาหวังฟูซานคอยสามีอยู่เป็นปีเป็นสิบปีเป็นร้อยปีและเป็นพันปีจนกระทั่งร่างกลายเป็นหินไปส่วนซอบน้อยก็มีรักเหมือนความรักของหวังฟูซานและคนรักของซอบไนก็กลับเมืองไทยไปแล้วเพราะความเข้าใจผิดซอบไนต้องถูกพรากรักไม่รู้ว่าจะต้องคอยไปอีกนานสักเท่าไหร่ถึงจะได้พบคนรักหรือว่าจะให้คอยเหมือนหวังฟูซานหวังฟูซานจ๋าความประณีความโอบเจ้าพระยา
ือที่ชื่อเอเวอเรสต์ไลน์จอดอยู่ที่ไหนจ๊ะจอดอยู่กลางแม่น้ำตรงไหนครับมีเรือแจวไปส่งที่เรือใหญ่นั่นไหมจ๊ะคุณจะไปทำไมครับฉันจะไปหากัปตันกล้าจ้ะไปหากัปตันกล้าจ้ะเสียใจด้วยครับกัปตันกล้าไม่ได้อยู่เป็นกัปตันเรือเอเวอเรสต์ไลน์แล้วครับแล้วกัปตันกล้าไปอยู่เรือลำไหนแล้วจ๊ะคุณรู้มั้ยเห็นได้ข่าวว่าย้ายไปอยู่เป็นกัปตันเรือบลูแดนูปแล้วครับแล้วเรือบลูแดนูปอยู่หรือเปล่าจ๊ะไม่อยู่ครับออกทะเลไปกันกาตาประเทศอินเดียครับประมาณสักอาทิตย์นึงเห็นจะได้ครับออกทะเลไปทางประเทศอินเดียครับขอบใจมากจ้ะเมื่อกี้ผมบอกผิดไปครับความจริงแล้วกัปตันกล้าไม่ได้ไปไหนหรอกครับงั้นกัปตันกล้าอยู่ที่ไหนล่ะจ๊ะหัวหน้าของผมเขาบอกว่ากัปตันกล้าลาออกไปแล้วครับลาออกครับกัปตันกล้าลาออกแล้วครับแล้วคุณรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้กัปตันกล้าอยู่ที่ไหนจ๊ะบางทีคงจะอยู่บ้านครับถ้าไม่มีใครรู้จักบ้านของกัปตันรู้แต่ว่าอยู่แถวบางกะปิคุณมาหาใครไม่ทราบครับบ้านนี้บ้านกัปตันกล้าใช่ไหมจ๊ะเสียใจด้วยครับบ้านนี้เป็นบ้านของคุณอุดมฤทธิเลขครับแล้วพี่ชายรู้จักบ้านของคนในรูปนี้บ้างไหมจ๊ะเขาเป็นกัปตันเรือเดินทะเลชื่อกัปตันกล้าจ๊ะรู้จักไหมจ๊ะไม่รู้จักครับขอบใจมากนะจ๊ะไม่เป็นไรเดินถามหากัปตันเรือสงสัยพวกหากินแถวท่าเรือของเตยรู้จักบ้านกัปตันกล้าไหมจ๊ะคนในรูปนี้จ๊ะเดินเรือทะเลนะจ๊ะขอโทษค่ะคุณรู้จักบ้านผู้ชายรูปนี้ไหมคะก็เป็นกัปตันเดินเรือทะเลชื่อกัปตันกล้าค่ะโอ้ยทำไมจะไม่รู้จักกัปตันกล้ากับผมน่ะเป็นเพื่อนกันรักกันมากบ้านเขาอยู่ถัดจากนี่ไปหน่อยเหรอคะขอบพระคุณมากค่ะแต่ตอนนี้ไอ้กล้ามันได้อยู่ที่นี่ทำไมล่ะคะมันกำลังกลุ้มใจหาว่าผู้หญิงไม่รักมันไปนอนเมาอยู่บ้านเพื่อนผมแล้วบ้านเพื่อนคนที่ว่าเนี่ยอยู่ที่ไหนคะในสวนเมืองนนท์อยู่ไหนล่ะคะกัปตันกล้าอ้าวก็ยืนอยู่ข้างๆเธอนี่ไงล่ะจ๊ะคนสวยใช่จะไปไหนคนสวยปล่อยฉันนะฉันจะกลับบ้านอย่าไปไม่ได้จนกว่าเธอจะเป็นเมียฉันก่อนบ้าไปไป
อย่านะเฮ้ยมาเรื่องอะไรกันวะถึงได้มาทำมิดีมีลายในกระท่อมของข้าเฮ้ยอย่าเชื่อไอ้กะมาเชื่อเขาเองช่วยหนูด้วยค่ะคุณน้าไอ้บ้าคนนี้มันปล้ำหนูค่ะฮะถ้างั้นคนแก่อย่างข้าก็ต้องช่วยเหลือหน่อยเว้ยมึงที่ข้านรกมึงคิดดีแล้วเหรอที่พาผู้หญิงมาทำระยำตำบอลอย่างนี้ก็หาราคะไม่เลือกไม่นึกถึงบาปบุญคุณโทษถ้าคนอื่นเขาทำกับลูกเมียมึงอย่างนี้มึงจะนึกยังไงมึงจะนึกยังไงโถนะจะด่าฉันเลยกูต้องด่าไอ้พวกมึงนี่แหละทำให้สังคมต้องเสื่อมเสียก่อความไม่สงบสุขแก่บ้านเมืองไอ้พวกจิ้งหมาเกิดไปไหนนะกูจะเอามึงส่งตำรวจด้วยสิโอ้ยโถนะอยู่นาเธอมึงกูไม่ฆ่ามึงก็บุญแล้วไอ้พวกกิจสามกูจะให้ตำรวจก็จับมึงขังคุกไปลูกทำงานจริงๆด้วยไอ้ทิศเอ็งบอกข้าหน่อยได้ไหมว่าทำไมเอ็งต้องเอามาให้กับตันเจ้านายของข้าด้วยฉันมีอะไรบางอย่างที่จำเป็นต้องมาบอกกับเจ้าตัวเขาเองจันนาแสงเดี๋ยวก่อนไอ้พิษทำไมล่ะนะตอนนี้เจ้านายข้าอารมณ์ไม่ผ่องใสข้าว่าเอ็งอย่าเข้าไปรบกวนดีกว่าแต่ฉันมีธุระจำเป็นจริงๆนะนะงั้นเอ็งต้องบอกข้าก่อนถึงจะเข้าไปได้ฉันเข้าไปได้แล้วใช่ไหมนะตามสบายหลานค่ะคงจะมาขอเงินไปกินเหล้าอีกแล้วสิเปล่าครับกัปตันงั้นแกมีธุระอะไรในฐานะที่ผมเคยเป็นลูกน้องเก่าของกัปตันผมเคยไปจนกับกัปตันมาแล้วร้อยเอ็ดติดย่านน้ำถึงแม้เวลานี้ผมจะไปทำอาชีพอื่นแต่ความภักดีของผมยังมีต่อเจ้านายเก่าของผมไม่เปลี่ยนแปลงครับพอแล้วนายพิษแกมาชักแม่น้ำทั้งห้าทีไรฉันไม่เห็นพ้นเรื่องเงินสักทีเจ้านายครับดูรูปถ่ายนี่สิครับไอ้พิษเอ็งไปเอารูปของข้ามาจากไหนเนี่ยที่บ้านผมมาสิครับแล้วเอ็งได้มายังไงวะผู้หญิงคนหนึ่งทำตกไว้ครับซ้อมนายเดี๋ยวนี้ผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนอ่ะไม่ทราบครับแล้วทำไมแกถึงไม่รู้ก็ตอนที่ผมกำลังต่อสู้กับช้างน้ำตัวนั้นอยู่ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนเสียแล้วล่ะครับเอาล่ะขอบใจกัปตันจะไปไหนล่ะครับก็ไปตามหาซอนายนั่นสิซอนายThank you.
าบางกะปิใช่ไหมจ๊ะสู้อยู่คนเดียวในโลกกว้างโตเป็นสาวขึ้นก็ถูกผู้ชายหลอกลวงจนฉันเลวแหลกไม่มีชิ้นดีฉันชอกช้ำซะจนชาชินจนเกือบจะฆ่าตัวตายวันละร้อยครั้งพันครั้งแต่มาคิดได้ว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นคนโง่โง่ที่สุดไม่มีความคิดขี้ขลาดตาขาวไม่สมกับเกิดมาเป็นคนเลยสักนิดเกิดมาแล้วสู้สิสู้กับชีวิตให้มันสนุกชีวิตมันถึงจะมีรสชาติจะได้ไม่เสียชาติเกิดแล้วทำไมเธอถึงต้องมาทำง่อๆอย่างนี้ด้วยล่ะฉันมาตามหาคนรักของฉันแต่ไม่พบกันเธอคงมาจากต่างจังหวัดสินะจังหวัดไหนล่ะคงจะทางเหนือล่ะสิใช่ไหมค่ะนั่นปะไรดูผิวพรรณเธอแล้วต้องเป็นคนทางเหนือแน่แต่งเนื้อแต่งตัวก็บอกลักษณะว่าเป็นผู้ดีชื่อคงจะเพราะมากขอโทษเธอชื่ออะไรจ๊ะอารยาค่ะนั่นปะไรชื่อเพราะจริงๆคล้ายนางเอกภาพยนตร์ไทยเธอคงไม่มีญาติพี่น้องในนครหลวงนี่เลยใช่ไหมค่ะไม่ต้องข้าแค่หรอกเราหัวอกลูกผู้หญิงด้วยกันฉันเห็นใจเธอขอให้เธอถือเสมือนว่าเราเป็นเพื่อนกันฉันอยากจะชวนเธอไปอยู่บ้านของฉันก่อนไม่ค่ะไม่ฉันอยู่คนเดียวฉันรับรองความปลอดภัยให้เธอทุกอย่างว่าไงตกลงไหมจ๊ะอารยาตกลงค่ะคุณเรียกฉันว่าจิรพรก็พอจิรพรใช่จิรพรตอนแรกๆผู้ชายเจ้าชู้เขาเรียกฉันว่าคุณพรพอมันผ่านฉันไปมันก็เรียกว่าอีพรอย่าไปสนใจอะไรกับมันเลยย้อยเข้าไปสิชีวิตยันเข้าไปสิชีวิตสังคมเจริญขึ้นแต่ใจคนมันเลวลง มิตรใหม่ชักเมานี่ไงล่ะบ้านของฉันบ้านคือวิมานของเราที่นี่จะเป็นชีวิตใหม่ของเธออารยาที่นี่มีทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเธอมิตรใหม่ของฉันกระแสทานใจฉันมีให้ออกมีให้ดื่มอย่าไปคิดถึงมันเลยไอ้ผู้ชายบ้าๆอย่างนั้นเมื่อวานนี้ฉันพบเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นนักร้องเพลงจีนมาจากฮ่องกงมาได้กับนักดนตรีคนไทยเพราะสุดท้ายแม่คิริบูสาวจากฮ่องกง
ก็ต้องร้องเพลงพยาโศกนี่ละนะผู้ชายลุ่มน้ำเจ้าพยามันก็เป็นซะอย่างนี้ล่ะอ้าวภรรยาร้องไห้เธอร้องไห้ทำไมโอ้ไปเหมือนชีวิตของเธอเขาไม่เป็นไรฉันขอโทษจิรพรขอโทษเอาเหล้ามากินอีกดีกว่าไอ้ปานว่ะครับผมขอเหล้าให้ผมหน่อยแล้วก็น้ำส้มเย็นๆสำหรับเพื่อนผมแก้วหนึ่งด้วยครับผมเฮ้ยพรว้อยอยู่หรือเปล่าอยู่ว้อยอ้าวไอ้เก่งนะงั้นตามสบายเป็นไงวะสบายดีว่ะเออแล้วเองเอ้ยนั่งผิดที่ลอยเก้าอี้เออจริงชื่ออารยาเพื่อนของข้ามาจากต่างจังหวัดอารยาเนี่ยเก่งเพื่อนฉันดีเองเป็นเพื่อนกับข้าอารยาก็เป็นเพื่อนกับข้าฉะนั้นเองกับอารยาก็ต้องเป็นเพื่อนกันโอเคโอเคใช่ไหมอารยาใช่จ้าปอนแต่ถ้าเองคืนทำเจ้าชู้กับเขาขอขาดบ้านถ้าใครบังอาจทำเจ้าชู้กับคุณอรยานายของเองอย่าไว้ชีวิตมันครับผมนี่คุยกันก่อนนะเก่งขออนุญาตไปเอาเครื่องดื่มเดี๋ยวมานะครับตามสบายดื่มสิอารยาเฮ้ยปานปานมานี่หน่อยครับเพื่อนในพรคนนี้เป็นใครวะผมไม่ทราบครับสวยหน้าเจี๊ยชมัดพับผาตายฉันมีหวังตายมั้ยไม่ตายครับเชิญตามสบายโอ้เก่งวันนี้คึกอะไรมาโทษทีนะแสงพี่กล้าผมมีข่าวดีจะบอกพี่ข่าวดีอะไรของแกของเก่งคือว่าผมไปที่บ้านไอ้พรมันมาแกอย่ามาพูดเรื่องบ้านยายพรของแกให้ฉันฟังหน่อยเลยไม่อยากฟังเรื่องราวจากบ้านนั้นไม่เห็นมีประโยชน์แต่มันจะเป็นประโยชน์แก่ผมเพราะมันเกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับพี่เลยสักนิดจริงๆด้วยเกี่ยวกับแกฮะพี่นี่หมายความว่าแกกับยายพรทิ้งฐานะจากความเป็นเพื่อนมาเป็นแฟนกันแล้วเหรอเอาสิตามสบายแต่แกจะรับยายพรเข้ามาอยู่ร่วมบ้านเดียวกับพี่ที่นี่ไม่ได้ถ้าแต่งงานกันแล้วแกก็หอบเสือหอบหมอนไปอยู่กับเขาก็แล้วกันไม่ใช่อย่างนั้นพี่ยังไม่เข้าใจฟังผมให้ดีก่อนฉันไม่ฟังเรื่องเหลวไหลพี่ต้องฟังไม่นั่นหมายความว่า
พี่กล้าไม่รักไอ้แกงคนนี้แล้วใช่ไหมผมรู้ว่าถึงยังไงอ่ะพี่ก็โกรธผมไม่ลงพี่จะโกรธได้ยังไงเรามีกันเพียงสองคนเท่านั้นสองชีวิตที่พ่อแม่ได้สร้างมรดกไว้ให้แล้วเรื่องอะไรที่เราจะต้องมาทะเลาะกันให้วิญญาณของคุณพ่อคุณแม่ต้องไม่เป็นสุขคนจะสามัคคีและรักกันใช่งั้นผมก็เริ่มเรื่องที่ค้างไว้ได้แล้วใช่ไหมฮะว่าไปบางทีฉันคงจะช่วยอะไรแกได้บ้างคือเมื่อตอนเช้าวันนี้ผมไปเที่ยวบ้านของไอ้พรมาไปพบเพื่อนของไอ้พรคนหนึ่งมาจากทางเหนือมาอยู่กับไอ้พรโอ้โหอย่าบอกใครเชียวฮะพี่สวยจริงๆฮะอ๋อแกก็เลยนึกชอบเขาเลยใช่ไหมก็ไม่เชิงแล้วฮะแต่ผมมาคิดดูอีกทีผมก็โตแล้วคุณจะเป็นฝั่งฟ้าสักทีถ้าไม่มีแม่บ้านคอยเป็นหางเสือให้และขืนปล่อยตัวสนุกสนานไม่เป็นชิ้นเป็นอันอย่างทุกวันเนี้ยผมว่าผมใกล้เข้าไปทุกทีใกล้อะไรใกล้คุกนะสิพี่อ้าวทำไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยล่ะพวกเพื่อนผมนะสิฮะพี่มันชวนผมเที่ยวเรื่อยไอ้ผมก็ใจอ่อนขัดเพื่อนไม่ค่อยได้และอยากจะหาทางออกด้วยการมีครอบครัวซะเลยจะได้รู้แล้วรอดไปสักทีก็ดีพี่สนับสนุนถ้าแกคิดจะเลิกเที่ยวเตร่เสียวิชาการเกษตรที่แกเรียนมาจะได้ถูกนำมาทำประโยชน์สักทีเมืองไทยของเรายังกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเฟือที่จะหาที่ทำกินฉะนั้นมานะสิอดทนสิพลิกพื้นดินให้เป็นแผ่นดินทองเพื่อประโยชน์ของตัวเองและสังคมแล้วแกมองเห็นหรือยังว่าผู้หญิงคนที่มาเป็นหางเสือชีวิตให้แกน่ะเป็นใครอยู่ที่ไหนก็เพื่อนของไอ้พรคนที่ผมว่านี่แหละฮะเพิ่งพบกันวันเดียวแกมั่นใจเลยเหรอครับผมมั่นใจเพราะเพื่อนของไอ้พรคนนี้ดูกิริยามารยาทเรียบร้อยน่ารักดีความสวยของผู้หญิงเป็นสิ่งน่ากลัวเป็นอันตรายสำหรับผู้ชายทั่วๆไปเป็นภัยมืดที่ทำให้คนเสียคนมานักต่อนักแล้วเอาละแต่สำหรับแกฉันจะช่วยเหลือทุกอย่างฮะมาครับผมขอบคุณพี่มากฮะที่เห็นใจผมที่ช่วยผมฉันเป็นพี่ต้องช่วยน้องจริงไหมครับจริงครับและผู้หญิงคนที่ว่าเขาชื่ออะไรล่ะชื่ออารยาครับชื่อเพราะดีพอได้ยินชื่อทำให้พี่อยากเห็นตัวซะแล้วถ้าว่างก็ชวนแม่อารยาของเธอมาเที่ยวที่บ้านเราบ้างสิครับครับจะได้รู้จักกันไว้ครับพี่แต่พี่กล้าฮะอะไรอีกล่ะรักสามร้อยก็ดีเอาไป500เลย500เหรอโอ้ยดีใจจริงวันนี้เป็นสุขจริงI'm not afraid.
ไงบ้างจ๊ะอารยาโอ้ตื่นแล้วเหรอจ๊ะจิราพรนั่งสิจ๊ะปกติฉันตื่นสายทุกวันแต่วันนี้ที่ตื่นเช้าเพราะว่าดีใจที่ได้เพื่อนใหม่อย่างเธอมาสู่ร่มไม้ชายคาบ้านเดียวกันตามสบายนะนี่กาแฟของเธอขอบใจจ้ะแล้วเธอล่ะ ไม่ต้องห่วงฉันหรอกเล่าเป็นเพื่อนที่ดีในยามเหงาเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ในยามว้าเหวฉันตั้งใจว่าจะดื่มมันไปเรื่อยๆแต่ฉันเป็นห่วงสุขภาพของเธอนะปล่อยให้ฉันดื่มให้ตายไปซะเลยยิ่งดีจะได้หมดห่วงหมดใยไม่ต้องมาระทมขมขื่นอย่างเช่นทุกวันนี้เธอคงมีความหลังและพบความผิดหวังมามากสินะจิราพรมากซะจนฉันคิดว่าคงไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกนี้จะผิดหวังเท่าฉันฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมผู้ชายก็ชอบมองเห็นผู้หญิงเหมือนผักเหมือนปลาเหมือนสลาพักร้อนที่พักจนหายเหนื่อยแล้วก็จากไปก็เพราะว่าเห็นแก่ตัวน่ะสิผู้ชายทั้งโลกน่ะเหมือนกันหมดปากหวานก็เท่านั้นหยาบคายก็เท่านั้นจิ้งจอกในร่างของนักบุญเห็นผู้หญิงเป็นเหยื่ออันโอชะที่คอยจะขย่ำกินอย่างกระหายหิวผู้ชายเขาไม่นึกหรอกว่าผู้หญิงน่ะเป็นคนเช่นเดียวกับเขามีชีวิตจิตใจเหมือนเขาเขาเห็นเป็นเกมสนุกเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แต่เขาไม่รู้หรอกว่าหัวอกของลูกผู้หญิงที่ถูกทำให้ชอกช้ำเนี่ยมันขมขื่นเพียงไรมันช้ำซะจนชาชินเปรียบเสมือนคนตายทั้งเป็นไม่มีผิดผู้ชายนะผู้ชายถ้าวันหนึ่งคนอื่นเขาทำกับลูกกับเมียของตัวเขาบ้างวันนั้นแหละถึงจะรู้สึกว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนอารยาเราเป็นผู้หญิงที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันเธอบอกฉันได้ไหมว่าไอ้ผู้ชายคนไหนที่มันทำให้เธอผิดหวังบอกได้ไหมจ๊ะพาด้วย อยู่นี่เองฮะอ้าวอารยาทำไมนั่งซึมอย่างนี้นี่มันเรื่องอะไรกันวะถามมาดูเองเป็นอะไรไปจ้าอารยาบอกเก่งสิไม่เอาหน้าคนสวยทำใจดีๆไว้สินี่ฉันซื้อดอกไม้มาฝากเธอสดชื่นกับดอกไม้ดีกว่าทนทุกข์ด้วยการร้องไห้รับไว้สิอารยาอ้าวขอบใจมากจ้าเก่งไม่เป็นไรหรอกอารยาขอให้ถือว่าเก่งเป็นเพื่อนของเธอในยามทุกข์ยามใดที่เธอเป็นทุกข์เก่งจะทุกข์ด้วยเมื่อถึงคราวสุขเราจะสุขด้วยกันเขตรั้วของบ้านนี้จะเป็นเสมือนอ้อมแขนที่ให้ความอบอุ่นแก่เธอขอบใจมากจ้ะขอบใจเธอมากทั้งจิราพรและเก่งชีวิตของฉันบอบช้ำมาแล้วจากคนอื่นเมื่อฉันร่อนเร่มาจากแดนไกลก็บังเอิญมาได้เธอสองคนนี่แหละเป็นที่พึ่งในยามยากคงไม่มีใครอีกแล้วที่จะเห็นใจฉันในยามยากได้เท่ากับเธอสองคนเนี่ยยิ่งกว่านั้นเก่งยังอาสาเป็นเพื่อนใจของเธอได้นะอารยาไอ้เก่งอย่าทะลึ่งโธ่ไอ้พรไม่เห็นใจเพื่อนฝูงมึงเลยวะบ่าวไว้ไอ้เพื่อนข้าช่างเขาเถอะจ้ะจิราพรอย่าทักท้วงเขาเลยคนเราเมื่อจะรักจงอย่าห้ามและเมื่อรักแล้วอะไรๆในโลกนี้ก็ห้ามไม่ได้ฉันเข้าใจเก่งเขาดีเพราะฉันเคยมีความรักและชอกช้ำเพราะรักมาแล้วตอนนั้นเมื่อเรารักกันทุกอย่างก็หอมหวานสดชื่นหัวใจของเรารักปรารถนาที่จะรักรักแต่นั่นก็ทอดทิ้งฉันไปบอกเก่งนะได้ไหมว่าไอ้ผู้ชายใจดำเอามาเหตุคนนั้นน่ะมาเป็นใครเก่งจะไปสั่งสอนมันสักหน่อยบอกเราได้ไหมผ
พวกเราจะไปช่วยกันย้อนเกล็ดที่มันเจ็บแสบเช่นไม่มีประโยชน์อะไรหรอกถึงจะไปตามหาเขายังไงก็คงไม่พบเพราะฉันได้พยายามค้นหาเขาอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่พบในเมื่อเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วฉันไม่อยากจะคิดถึงมันอีกเพราะมันจะทำให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ในเมื่อฉันมาอยู่ที่นี่แล้วที่เป็นชีวิตใหม่ของฉันฉะนั้นฉันจึงอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะผ่านเข้ามาเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดซึ่งเว้นไว้แต่อย่างเดียวเท่านั้นอะไรจ้ะเพื่อนรักเป็นเรื่องที่บอกใครไม่ได้จ้ะเพราะอย่างน้อยเราได้เคยให้คำมั่นสัญญาต่อกันไว้น่าเห็นใจเธอผู้หญิงจริงจังแต่ผู้ชายเหลวไหลแล้วเก่งจะช่วยอะไรเธอได้บ้างล่ะจะให้พวกเราช่วยยังไงบอกมาเลยไม่ต้องลำบากแล้วจ้ะขอบใจมากขอบใจทั้งสองคนจะไงดีพ่อพรสุดแท้แต่เองกันแล้วกันเออนึกออกแล้วเองมีวิธีไหนกันขออนุญาตพาอรยาไปเที่ยวนอกบ้านหน่อยได้ไหมเอ้ยมันจะเหมาะแล้ววะกันว่าเหมาะเพราะการออกไปนั่งรถเล่นดูอะไรต่อมีอะไรนอกบ้านเนี่ยบางทีอาจจะทำให้อารยาหายเหงาได้นะจริงไหมจ้าวางไงวิธีที่ดีไหมพรอ่ะเอางั้นก็ตามใจรีบไปเลยดีกว่าเชิญฮะเชิญเฮ้ยแต่มีข้อแม้อยู่ว่าเอ็งจะทำเจ้าชู้กับเพื่อนข้าไม่ได้นะโถ่ไอ้พรก็เดี๋ยวข้าแม่อนุญาตซะนี่อ้าวงั้นค่ะสัญญาถ้างั้นตามสบายเจ๊ละเจ เองมันคงชอบอารยาแน่ถึงมันจะเป็นคนร่าเริงแต่ก็จริงจังไม่เหมือนกับพี่ชายของมันกับกันกล้าคนนั้นอารยาจ้านี่คืออนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของกรุงศรีอยุธยาครั้งหลังและทรงสร้างกรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีอนุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีทรงเป็นผู้สร้างกรุงเทพพระมหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระปิยะมหาราชรัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีทรงเป็นผู้เลิกทาสทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะจ๊ะอารยาไม่สนุกหรือไงอ่ะฉันชอบแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนกับขาดอะไรไปอย่างนึงโธ่ก็ฉันนั่งขับรถอยู่ใกล้ๆเธอแล้วมีทุกอย่างยังขาดอะไรอีกล่ะงั้นเอางี้ดีกว่าฉันจะพาเธอไปเที่ยวบ้านฉันจะพาเธอไปรู้จักกับพี่ชายฉันด้วยนะนี่ครับบ้านผมอยู่สองคนกับพี่ชายเท่านั้นบ้านคุณเก่งเนี่ยสงบร่มเย็นน่าอยู่จังนะคะถ้าเป็นความปรารถนาของคุณบ้านนี้ยินดีต้อนรับครับนี่ล่ะเขาถึงว่าน้ำใจของชาวเจ้าพระยาเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาเว้นแต่คนคนเดียวเท่านั้นอย่าพูดถึงมันเลยครับไอ้ผู้ชายบ้าๆคนนั้นอ๋อเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับพี่ชายของผมเชิญครับในแสงครับบอล
ี่ชายฉันอยู่ไหนอ่ะออกไปข้างนอกบ้านครับพี่เขาไปไหนในแสงรู้ไหมไม่ทราบว่าที่ไหนครับแต่เดี๋ยวคงจะกลับมาครับขอบใจมากเสียดายที่ไม่พบกับพี่ชายผมไม่เป็นไรหรอกจ้าเก่งวันหน้าค่อยมาอีกก็ได้นี่จริงไหมจ๊ะครับเอ๊ะนี่ใครดื่มเหล้าซะเนี่ยท่าทางคงดื่มเก่งไม่ใช่น้อยพี่ชายของเก่งเองครับเมื่อก่อนดื่มไม่เป็นตั้งแต่กลับมาจากทะเลเนี่ยดื่มทุกวันเลยวันละมากๆซะด้วยคงจะผิดหวังจากอะไรสักอย่างหรือไม่ก็อกหักครับพี่ชายผมอกหักมาจากผู้หญิงคนหนึ่งมาจากฮ่องกงครับอกหักมาจากฮ่องกงครับขอโทษพี่ชายของเก่งมีอาชีพอะไรจ๊ะเป็นกัปตันเรือเดินทะเลครับเป็นกัปตันเรือเดินทะเลครับแล้วพี่ชายเก่งชื่ออะไรล่ะจ๊ะพี่ผมชื่อกล้าครับกัปตันกล้าฮะกัปตันกล้าครับกัปตันกล้าพี่ชายของผมบอกว่าผู้หญิงฮ่องกงเหลวไหลหลอกลวงหลอกให้พี่ผมรักแล้วละทิ้งอย่างเลือดเย็นที่สุดพี่ผมรักผู้หญิงคนนั้นมากหวังที่จะได้มาไว้เป็นคู่ชีวิตในเมืองไทยเพราะเห็นว่าคนจีนกับคนไทยไม่ใช่ใครอื่นเหมือนพี่เหมือนน้องกันแต่แล้วความหวังของพี่ผมต้องพังทลายเพราะผู้หญิงใจคดคนนั้นผู้หญิงที่เห็นความรักเป็นของเล่นพี่ผมเสียใจจนต้องลาออกจากงานมานั่งตรอมใจนั่งกินเหล้าเพื่อระงับความหลังที่ขมขื่นนั้นสิฮะอาริยาทำไมเธอต้องทำหน้าซึมๆอย่างนี้ล่ะบอกเก่งสิเปล่าจ้ะไม่มีอะไรหรอกอย่าโกหกฉันเลยถ้าฉันเดาไม่ผิดเธอต้องได้รับการกระทบกระเทือนใจอะไรสักอย่างบอกเก่งหน่อยได้มั้ยเพียงแต่ฉันสงสารพี่ชายของเธอฉันเห็นใจเขามากไม่น่าจะเป็นไปได้เลยฉันขอบใจแทนพี่ชายของฉันด้วยเก่งรีบพาฉันกลับไปส่งเถอะอ๋อไม่รอพบพี่กล้าของฉันก่อนนะไม่ละวันหน้าค่อยมาดีกว่าวันนี้ฉันอยากกลับบ้านเร็วๆอ๋อตามใจซอนายคุณหลงซันลิลี่ซอนายดีใจที่ได้พบคุณค่ะผมก็เหมือนกันน่ะซอนายพอได้รับโทรศัพท์จากคุณนะผมกับลิลี่น้องสาวผมก็รีบขึ้นเครื่องบินปลอมมาเลยเธอสบายดีเหรอจ๊ะซอนายจ้ะสบายแต่ซอนายยังไม่ได้พบกับตันเลยอ่ะไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนแล้วเพื่อนของเธอไม่ได้ช่วยตามหาบ้างเหรอเปล่าค่ะอ้าวทำไมล่ะจิรพรเพื่อนของฉันน่ะก็ยังไม่รู้เลยว่าซ่อนนายเป็นคนจีนมาจากฮ่องกงอรยาเพื่อนของฉันที่ว่าใจดีน่ะสาวไทยหน้าตาสวยดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คุณหวังสันเพื่อนของฉันแล้วก็นี่ลิลลี่น้องสาวคุณหวังสันจ้ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะเชิญนั่งสิคะครับผมมาจากฮ่องกงกันครับมาเยี่ยมซ้อนายครับซ้อนายใครคะชื่อซ้อนายก็เพื่อนของคุณคนนี้แหละครับอ้าวก็เธอชื่ออารยาไม่ใช่เหรอจ๊ะ
ความจริงฉันชื่อซอนายจ้ะเธอเป็นลูกผู้ดีมีเงินอยู่ที่ฮ่องกงแล้วทำไมเธอไม่บอกความจริงกับฉันล่ะจ๊ะซอนายตอนที่ฉันพบเธอบนสะพานวันนั้นน่ะฉันไม่รู้จะบอกความจริงกับเธอยังไงดีแล้วเธอเดินทางมาเมืองไทยเพื่ออะไรกันจ๊ะฉันมาตามหาผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นกัปตันเรือเดินทะเลชื่อกัปตันกล้ากัปตันกล้าเซาะนายกับกัปตันกล้าน่ะเขาเป็นคู่รักกันไปพบกันที่ฮ่องกงครับกัปตันกล้ากับซอนนายเนี่ยรักกันมากซอนนายจึงได้เดินทางมาเมืองไทยเพื่อจะตามหาคนรักของเขาที่คุณหวังสันพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงจ้ะซอนนายรักกัปตันกล้ามากจึงมาตามหากัปตันเพื่อหวังจะฝากชีวิตของฉันไว้ที่เมืองไทยเนี่ยตามสบายเถอะค่ะชาวเจ้าพระยายินดีต้อนรับมิตรจากแดนไกลค่ะชาวฮ่องกงขอขอบคุณครับเชิญค่ะตามสบายนะจ๊ะลิลลี เป็นไปได้แล้วเนี่ยนายแสงฉันไม่เชื่อว่าจะเป็นความจริงไปได้เลยแต่ก็เป็นไปแล้วครับแล้วคนที่โทรมาเขาบอกว่าน้องฉันอยู่โรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลตำรวจครับขอบคุณครับเจงพี่กล้าเป็นยังไงบ้างผมปวดที่ตาครับพี่กล้าหมอเขาบอกว่ายังไงหมอไม่ได้บอกหรอกครับเพียงแต่บอกให้ผมทำใจดีๆไว้พี่เสียใจด้วยเก่งถ้าน้องเป็นอะไรไปพี่ก็เหมือนคนตายไปแล้วครึ่งตัวคงไม่เป็นอะไรมากหรอกฮะเล่าพี่ฟังหน่อยว่าทำไมถึงขับรถไปชนกันได้ผมไปที่บ้านไอ้พรมาบังเอิญไปรู้ความจริงอย่างนึงเข้าก็เลยรีบขับรถกลับมาจะบอกพี่กล้าที่บ้านแต่โชคไม่ดีรถเกิดไปชนกันเข้าซะก่อนแล้วแกรู้ความจริงอะไรมาเวลานี้ผมรู้แล้วว่าแฟนของพี่ที่ชื่อซอนไนท์นั่นน่ะอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ไหนบอกพี่สิซอนไนท์อยู่ที่ไหนพี่ต้องสัญญากับผมก่อนว่าต่อไปนี้พี่ต้องเลิกโกรธและเกลียดไอ้พรมันพี่ให้สัญญาซอนไนท์อยู่บ้านไอ้พรฮะอยู่ที่บ้านไอ้พรขอบใจมากนะเก่งพี่กล้ามีอะไรเหรอเก่งผมมีอะไรให้พี่ช่วยเหลือเหรอเก่งผมบอกไม่ถูกแล้วฮะบอกพี่มาเถอะพี่ช่วยเหลือเก่งได้ทุกอย่างบอกพี่สิเก่งมีอะไรเหรอเปล่าครับพี่รีบไปเถอะครับไปหาซอนไนท์ที่บ้านไอ้พรไม่อยู่ครับ
แกรู้ไหมเขาไปไหนไม่ทราบครับเขาออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อตอนเช้านี่ครับไปกี่คน3คนครับใครบ้างมีคุณพรคนหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงที่ชื่อซอไนแล้วก็ผู้ชายที่มาจากฮ่องกงที่ชื่อหวังซันอีกคนครับฮะแล้วก็จะกลับตอนไหนไม่ทราบครับเอาล่ะขอบใจมากแกไปทำอะไรของแกได้แล้วแล้วกัปตันจะสั่งอะไรถึงคุณพรบ้างไหมครับไม่สั่งแต่ฉันจะคอยเขาอยู่ที่นี่แกไปได้แล้วกัปตันครับแล้วผมจะรับใช้อะไรกัปตันได้บ้างล่ะครับขอเล่าให้ฉันหน่อยก็แล้วกันนะขอโทษครับเล่าในบ้านนี้ไม่มีเลยครับไม่มีได้ยังไงก็เจ้านายของแกเขาดื่มอยู่ทุกวันไม่ใช่เหรอคุณพรเลิกดื่มแล้วครับเฮ้ยเป็นไปได้หรือว่าปานจริงๆครับตั้งแต่ผู้ชายชาวฮ่องกงขอร้องคุณพรก็เลยเลิกดื่มเลยเด็ดขาดครับคงได้ยาสมานแผลหัวใจขนานใหม่เจ้าพระยาสายทาราลายล่องริมฝั่งน้ำชวนมองฟองให้เสน่หาใจพระวงหลงรักสาวเจ้าพระยาหากแม้ฉันเป็นปลาขออยู่ทาราแห่งนี้ไกล
สิแน่งามยิ่งกว่าบ้านใครตอนนายด้วยพ่อโอ้สวัสดีครับนายท้าวเมื่อตอนบ่ายนี่เองพอได้รับตัวเลขจากพ่อหวังซันเขาก็รีบบินมาทันทีเลยคุณพ่อคะนอนคุณจิราพรเจ้าของบ้านนี้ค่ะสวัสดีล้านสามคุณจิราพรเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านที่ใจดีเป็นคนที่น่าบูชาเพราะเธอเป็นคนอุปการะซอกนายไว้แล้วก็ต่อไปเธอคงจะอุปการะผมใช่ไหมจ๊ะคุณจิรพรคนไทยเป็นมิตรที่ดีเสมอสำหรับคนทุกคนและยินดีช่วยเหลือทุกอย่างถ้าคนอื่นร้อนหรือหนาวมานั่นเป็นไรเห็นไหมคนไทยมีน้ำใจไม่แพ้คนจีนผมมาเมืองไทยผมชอบเมืองไทยเพราะเมืองไทยเนี่ยทำให้คนต่างแดนอย่างผมเนี่ยมีความรู้สึกคล้ายกับว่าผมเป็นคนไทยคนหนึ่งและผมจะเป็นสุขใจมากขึ้นถ้าคนไทยคนนี้นะจะให้ความอบอุ่นกับผมหัวฉันทำไมทำบ้าๆงั้นเอามือลงทำไมครับทำไมข้อมาอย่างใต้เท้าต้องท้วงติงผมด้วยรู้ไว้ด้วยว่าการยืนโอบกอดเป็นอย่างนี้คนไทยเขาถือว่าผิดประเพณีอันดีงามเขาไม่ชอบแต่ผมชอบครับใต้เท้าระวังตัวให้ดีถ้าแกขืนทำงี้ฉันจะเตะแกถ้าใต้เท้าจะเตะผมไม่กลัวคุณจิรพรเนี่ยเขาคงจะช่วยผมได้ใช่ไหมครับเห็นท่าจะช่วยไม่ได้ละค่ะอ้าวแล้วใครจะช่วยผมได้ล่ะนนช่วยแกได้ไม่ดีครับใต้เท้าผมกลัวไทยบ็อกซิ่งไม่เอาด้วยพิษสงร้ายกาจรอบตัวแล้วเวลาที่บริษัทหนังแกสร้างหนังออกฉายทำไมมวยจีนต้องชนะมวยไทยล่ะเรื่องนี้พูดยากครับพูดยากจริงๆครับ
กีฬามวยไทยเป็นศิลปะประจำชาติไทยยากที่จะหาการต่อสู้ของชาติอื่นมาต่อกรได้ยากพวกสร้างหนังผมเนี่ยมันไม่ดีเองครับผมบอกตามตรงว่าผมอายเหลือเกินฉะนั้นเวลาแกกลับไปฮ่องกงแกควรจะบอกให้พวกของแกระงับการสร้างหนังประเภทนี้เสียเพราะว่ามันทำลายน้ำใจคนไทยเกินไปครับผมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฉันอาจจะได้ลูกเขยเป็นคนไทยครับผมแล้วแกก็อาจจะได้น้องเขยเป็นคนไทยครับผมและแกอาจจะต้องกลับไปฮ่องกงตัวเปล่าโดยไร้คู่ครับผมใต้ท้าว่าไงครับฉันทำนายว่าแกอาจจะได้เป็นลูกเขยคนไทยโอ้ก็ดีสิครับใต้ท้าครับครับคุณพ่อครับคุณครับว่าไงปานคุณเก่งอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันครับจริงเหรอปานจริงเขาเพิ่งโทรมาบอกเดี๋ยวนี้เองครับจริงเหรอปอนจริงไปกันเถอะให้ลิลลี่ไปที่พลนะตามใจเธอป่านนี้คุณเก่งเป็นไงบ้างก็ไม่รู้ฉันไม่เป็นอะไรมากนักไม่ต้องห่วงฉันหรอกพรฉันจะเอาใจช่วยแกขอให้แกหายเร็วๆพรแกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันฉันขอบใจแกมากและขอบคุณทุกๆคนที่มาเยี่ยมถึงแม้ทุกคนที่มาเยี่ยมจะมาจากแดนไกลแต่น้ำใจของเขาจังประเสริฐนี่แหละเขาถึงเรียกว่าคนจีนกับคนไทยไม่ใช่ใครอื่นเหมือนพี่เหมือนน้องกันแท้ๆเสียดายที่หมอยังไม่เปิดตาให้ฉันไม่งั้นฉันคงได้เห็นดวงตาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมของพวกเขาถ้าฉันหายเมื่อไหร่ฉันจะต้องตอบแทนไมตรีจิตของเขาอย่างแน่นอนเป็นบุญของลูกเจ้าพระยาเหลือเกินที่ได้รับความเอื้อเอ็นดูจากคนอื่นในยามเจ็บป่วยพรอะไรฮะเก่งช่วยบอกคุณซ้อนไนท์มาใกล้ๆฉันหน่อยสิแกมีธุระอะไรกับซ้อนไนท์เหรอมีและจำเป็นมากคุณซอนไนท์ครับกรุณาเถอะครับมีอะไรเหรอจ๊ะคุณซอนไนท์ครับคุณคงทราบแล้วใช่ไหมครับว่าผมเป็นน้องชายของพี่กลาบจ้ะจิรพรเขาเพิ่งจะบอกซอนไนท์เมื่อวันที่คุณหวังสันมาถึงกรุงเทพจ้ะตอนแรกผมไม่ทราบคิดว่าคุณซ้อนไนท์เป็นคนไทยจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่าพี่กล้ากับคุณซ้อนไนท์รักกันจนผมเกือบจะอะไรจ้าเก่งเปล่าครับลูกผู้ชายน่ะต้องไม่โกหกสิจ้าเก่งนั่นน่ะสิความจริงเป็นสิ่งไม่ตายไม่ต้องกลัวใครพูดไปเถอะหลานชายถ้าเป็นความลับไม่ต้องพูดก็ได้จ้ะใช่ครับมันเป็นความลับแต่เป็นความลับที่ต้องพูดงั้นก็พูดสิจ๊ะคุณซ้อนไนท์ครับผมรักคุณนี่คือสิ่งที่ผมเคยรักผมคิดว่าชั่วชีวิตนี้ให้ผมตายซะดีกว่าที่จะห้ามใจตัวเองไม่ให้รักคุณผมหวังว่าคุณซ้อนายคงเห็นใจผมแต่แล้วเมื่อความจริงปรากฏขึ้นระหว่างพี่กล้ากับคุณผมจำเป็นต้องหักใจตัวเองซ้อนายเห็นใจเก่งแต่ว่าอย่าเพิ่งคิดอะไรให้มากนักเลยจ้ะทำใจให้สงบซะก่อนเรื่องนั้นเอาไว้พูดกันทีหลังนะจ๊ะแต่คุณซ้อนไนท์ครับ
ผมรักคุณซ้อนายจริงๆนะจ๊ะเก่งคนดีของพวกเราถึงเก่งจะรักซ้อนายเพียงใดซ้อนายก็ให้ได้เพียงความเห็นใจเท่านั้นแต่ความรู้สึกที่ลึกลงไปกว่านี้ซ้อนายให้ใครไม่ได้นอกจากเข้าคนเดียวเท่านั้นกัปตันกล้าซ้อนายรักกัปตันกล้ามากไม่งั้นซ้อนายไม่ดันด้นมาตามหาเขาจนถึงเมืองไทยนี่หรอกจ้ะคุณซ้อนายครับถึงผมจะรักคุณเพียงใดแต่ผมก็รักพี่ชายของผมมากกว่าผมจะทำลายน้ำใจพี่ของผมไม่ได้ขอบใจเจ้าเก่งเป็นบุญของกัปตันกล้าที่มีน้องอย่างเธอและเป็นบุญของผมที่จะมีพี่สะใภ้อย่างซอนไนท์แล้วก็เป็นบุญของหวังซานมันถ้าจะได้คนอย่างแกเป็นน้องเขยใช่ไหมลิลลี่ว่าไงเก่งจริงไหมเรื่องนี้ตอบยากครับส่วนในหวังสันน่าสงสารที่มันจะต้องโอเคกลับฮ่องกงไปกลับไม่ได้ค่ะคุณลุงทำไมหลานก็คุณจิรพรไม่กลับค่ะฮะนายแสงไปเอาเหล้าไว้ฉันกินหน่อยผมเป็นห่วงสุขภาพของคุณนะครับช่างฉันนายแสงไปจัดมาตามที่ฉันสั่งก็แล้วกันครับไม่ต้องหรอกนายแสงไม่ต้องห่วงตรงนี้หรอกฉันจัดการให้เจ้านายของแกได้ครับอยากดื่มก็ดื่มซะให้สมกับความต้องการถ้าคิดว่าเหล้าช่วยระงับความผิดหวังได้ฉันไม่เห็นว่าฉันต้องผิดหวังจากอะไรเลยอย่าหลอกตัวเองแล้วก็อย่าโกหกคนอื่นเลยค่ะคุณกัปตันความจริงย่อมหนีความจริงไปไม่พ้นหรอกความจริงอะไรคนที่ผิดหวังจากความรักน่ะย่อมขมขื่นเป็นธรรมดาเมื่อก่อนฉันเคยรักคุณแต่คุณไม่สนใจฉันคุณไม่รู้หรอกว่าคนที่ถูกปฏิเสธความรักน่ะมันชอบช้ำเพียงไหนฉันเคยรักคุณบูชาคุณหวังจะให้คุณเป็นร่มโพร่มไทรที่จะแผ่คุ้มให้ความสุขและร่มเย็นแก่ชีวิตของฉันแต่แล้วคุณก็ไม่สนใจใยดีในตัวฉันปฏิเสธไมตรีจากฉันฉันผิดหวังฉันขมขื่นเพราะคุณถ้าคุณเป็นอย่างฉันบ้างคุณจะมีความรู้สึกยังไงแล้วเรื่องอะไรเธอต้องมาพูดความหลังของเธอให้ฉันฟังที่พูดให้ฟังก็เพื่อเปรียบเทียบความรู้สึกของคนอกหักว่ามันไม่แตกต่างกันเลยไม่ว่าหญิงหรือชายบัดเนี้ยเธอเจอเข้าบ้างเป็นไงคงสาแก่ใจละสิรู้หรือยังว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนจะเจ็บปวดแค่ไหนมันก็เรื่องของฉันสุนัขบางทีเราแตะมันก็ร้องแต่ผู้ชายอย่างฉันต่อให้เจ็บแสนเจ็บให้ปวดแสนปวดก็ไม่เคยปริปากให้ใครๆเขาหัวเราะเยาะได้และโดยเฉพาะเรื่องนี้ก็ไม่เห็นมันเกี่ยวกับเธอตรงไหนเลยแต่ฉันต้องเกี่ยวเธอคิดดูให้ดีสิผู้หญิงคนหนึ่งอุตส่าห์ดั้นด้นข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากแดนไกลมาเพื่อตามหาคนรักมาปรับความเข้าใจกับคนรักและหวังในอ้อมอกของคนรักเป็นที่พึ่งแต่แล้วเธอก็ต้องผิดหวังจนแทบจะฆ่าตัวตายซ้อนายกับฉันต่างคนต่างเข้าใจผิดต่างหากล่ะตอนแรกฉันเข้าใจผิดคิดว่าซ้อนายไม่รักฉันแต่เมื่อซ้อนายมาตามหาฉันถึงเมืองไทยของเรา
ฉันถึงเข้าใจซอนายเขาดีแต่มันก็สายเกินไปแล้วคุณมีความรู้สึกยังไงกับซอนายในตอนนี้บ้างฉันยังรักซอนายไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉันตั้งใจว่าฉันจะขอรักซอนายเป็นคนสุดท้ายถึงซอนายจะเป็นอย่างไรฉันก็จะรักและรักเธอตลอดไปฮะอ๋อซอนายกัปตันซอนายย่อมบันดาลให้เราพบกันจนได้ค่ะกัปตันถึงเราจะอยู่ห่างไกลเป็นคนละฟากฟ้าแต่รักแท้ก็บันดาลให้เราไม่พลาดจากกันเป็นบุญของลูกเจ้าพระยาเหลือเกินที่ได้ผู้หญิงจีนอย่างเธอมาสู่อ้อมอกทุกแห่งในเจ้าพระยามีแต่ความรักและความสงบสุขซอนายขอฝากชีวิตไว้กับอ้อมอกเจ้าพระยาค่ะลิลี่ชู้จังเลยผิดครับเป็นหน้าตาใจที่บอกว่ารักต่างหากใช่ไหมจ๊ะดังอ้อมอกมารดา